องคมนตรีเปิดอาคารสถาบัานการเรียนรู้มูล,ลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพมหานครวันนี้ที่ศูนย์ผลิต,ตผลมูล,ลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพมหานครภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนายจรันธาดากรณสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูล,ลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยพลเอกกระยุทรุจิติองคมนตรี ในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมูลน <t guilty Lake> <ay> ิธ <dial> ิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพมหานครก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรันาวหรอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสานร,รักษาต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวงต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงให้ดีขึ้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนมปที่ประจักษ์แก่นานาประเทศอาคารสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพมหานาครเป็นอาคารสองชั้น ชั้นที่1เป็นร้านหมุนินที่โครงการหลวงสาขาเอาท์เล็ตกรุงเทพมหานครจากน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงที่เป็นผลลัพธ์จากอาชีพของประชาชนบนพื้นที่สูงแบบครบวงจรทั้งค้าส่งและค้าปลีกภายในร้านได้จัดที่นั่งสําหรับรับประทานอาหารว่างกาแฟชาและเครื่องดื่มต่างๆจากวัตถุดิบโครงการหลวงเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา ส่วนชั้นที่สองเป็นห้องประชุมสัมมนา,าและห้องจัดแสดงนิทรรศการโอกาสนี้องคม,มนตรีได้เปิดนิทรรศการโครงการหลวงนิทัศน์แบ่งส่วนการจัดแสดงเป็น5ส่วนอาทิส่วนทศมัมหาราชาสืบสารสาศาสตร์ชนากาธิเบศดดาริประมวลภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้อยเรียงกับประวัติของการก่อตั้งมูลน,นิธิตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนแสดงผลสําเร็จของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตาก เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันส่วนแสดงโครงการหลวงโมเดลและส่วนแสดงภาพสามิติเส้นทางเรียนรู้โครงการหลวงผ่านพื้นที่ดำเนินงานใน7จังหวัดภาคเหนือรวม39แห่งและศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานวิจัยและ,และนวัตกรรมใหม่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงศลกาที่เบตตําริจังหวัดเชียงใหม่